นุนชาแนลติดกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพลานะฮะและนี่คือรายการกันดั้มโปรไฟล์ครับผมรายการที่จะนำพาเพื่อนๆนะครับไปทำความรู้จักกับโมบิลสูตรรุ่นต่างๆในจักรวาลของกันดั้มและวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับกันดั้มทั้ง3เครื่องนะฮะที่ขับโดยอัสลันซาร่านะฮะก็จะประกอบไปด้วยอีจิสกันดั้มนะฮะจัสติสกันดั้มแล้วก็อินฟินิตกันดั้มครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอีจิสกันดั้มนะครับเป็นหนึ่งใน GATX Series ที่พันธมิตรโลกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโต้โมบิลสูตของฝ่ายซาร์ฟโดยที่อีจิสกันดั้มนะฮะเป็นโมบิลสูตรุ่นแรกที่สามารถแปลงร่างเป็นโมบิลอาร์เมอร์ได้ในร่างของโมบิลสูตนะครับอีจิสกันดั้มจะใช้อาวุธมาตรฐานก็คือปืนวันแค้นนะฮะบีมไรเฟิลและบีมเซเบอร์ที่ข้อมือและข้อเท้านะครับทั้ง4ข้างที่ลำตัวของอีจิสกันดั้มจะมีปืนขนาดใหญ่นะฮะเป็นปืนพลังงานสูงที่ชื่อว่าซิลล่านะฮะมีอนุภาพรุนแรงแต่อีจิสกันดั้มต้องแปลงร่างอยู่ในโหมดของโมบิลอาร์เมอร์นะฮะเพื่อใช้งานเป็นซิลล่าได้นะฮะอีจิสกันดั้มถูกซาร์ฟขโมยไปจากโคโลนีเอริโอโพลิสโดยอัสลันซาร่าและได้เป็นโมบิลสูตรประจำตัวของอัสลันซึ่งอัสลันได้ร่วมในการโจมตียานอาร์คแองเจิลจนกระทั่งอัสลันสั่งอีจิสระเบิดตัวเองเพื่อทำลายสไตล์กันดั้มJustice Gundam หนึ่งในกันดั้มที่ซาร์ฟพัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลของ GATX Series ที่ขโมยมาและได้ติดตั้ง Enjammer Canceller ซึ่งทำให้ไม่ได้รับผลจาก Enjammer และสามารถใช้เตาปฏิกรณ์ Nuclear Fission เป็นแหล่งพลังงานจึงสามารถปฏิบัติการได้โดยที่ไม่มีปัญหาด้านพลังงานหมดเหมือนโมบิลสูตรทั่วไป Justice Gundam เป็นโมบิลสูตรที่เน้นการโจมตีด้วยความเร็วโดยฟาทัม00ซึ่งเป็นแบ็คแพ็คของ Justice นั้นสามารถบินแยกออกมาควบคุมระยะไกลได้สามารถใช้เป็นฐานยืนสำหรับบินในชั้นบรรยากาศหรือแยกไปโจมตีศัตรูก็ได้ในตัวของ Justice Gundam เองก็มีอาวุธวันแค้น20มมที่เรียกว่า Sagittas บีมเซเบอร์ที่เรียกว่า Lasta และบีมบูมแรงที่เรียกว่า Bustleส่วนที่ฟาทัม00จะติดตั้งปืนกลและบีมแคนนอนแฟร์ที่เรียกว่าฟอร์ติสจัสติสกันดั้มนั้นสามารถใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าไฮแมทโดยจัสติสกันดั้มจะยกฟาทัม00ขึ้นมาให้ฟอร์ติสอยู่เหนือบ่าทำให้จัสติสกันดั้มสามารถเคลื่อนไหวพร้อมๆกับโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วอัสลันได้รับจัสติสกันดั้มจากแพทริกเพื่อใช้ในการตามล่าฟรีดอมกันดั้มของคีระแต่อัสลันซึ่งเริ่มสงสัยในเป้าหมายของแพทริกได้ตัดสินใจช่วยเหลือคีระในการต่อสู้ที่อาณาจักรออฟแทนต่อมายังได้รับการสมทบจากรักคลายซีได้ขโมยยานเอเทอร์นอลมาด้วยซึ่งในยานลำนี้มีอาวุธซึ่งใช้ประกบกับจัสติสกันดั้มและฟรีดอมกันดั้มอยู่นั่นก็คือมีเทียซึ่งเมื่อประกอบกับจัสติสกันดั้มแล้วจะทำให้จัสติสกันดั้มนั้นมีพลังสูงขึ้นด้วยจากอาวุธหลากหลายชนิดของมีเทียJustice Gundam ถูกทำลายเมื่ออัสลันสั่งระเบิดตัวเองเพื่อทำลายปืนใหญ่ Genesis ในสงครามครั้งที่2กลุ่ม Terminal ก็ได้พัฒนา ZGMF X19A Infinite Justice ให้เป็นโมบิลสูตรประจำตัวของอัสลันโดยใช้พื้นฐานของ Justice Gundam และเน้นการต่อสู้ระยะประชิดมากกว่าเดิมแบ็คแพ็ค Phantom 01ของ Infinite Justiceสามารถใช้เป็นแท่นยืนหรือแยกไปโจมตีเป้าหมายได้เหมือนเดิมแต่ติดอาวุธยิงไว้แค่บีมแคนนอนไฮเปอร์ฟาทิสเท่านั้นส่วนอาวุธอื่นจะเป็นอาวุธระยะประชิดคือบีมเซเบอร์2แบบที่เรียกว่าฟรีเซล่าเซอร์และซูเปอร์ลาเซอร์ต้ามีกันบีมเบสที่เรียกว่ากริฟฟอนซึ่งใช้ในการพุ่งเข้าเชือดเฉือนเป้าหมายได้ดียิ่งกว่าโจมตีโลของอินฟินิตนอกจากจะสร้างบีมชิลด์ได้แล้วยังติดตั้ง Shining Edge บูมแมลงบีมใช้เป็นบีมเซเบอร์ได้และตะขอสำหรับจับเป้าหมาย Grappling Stinger ที่ขาทั้งสองข้างสามารถใช้กริฟฟอนเชือดเป้าหมายด้วยท่าเตะ
อาวุธอื่นๆก็คือบีมเซเบอร์ซูเปอร์ราสต้าบีมไรเฟิลกำลังสูงและหวั่นแค้น Infinite Justice ยังสามารถประกอบร่างกับมีเทียได้เหมือนเดิมเครื่องกำเนิดพลังงานของ Infinite Justice เป็นแบบเตาปฏิกรณ์ Hyper Deuterium เช่นเดียวกับ Destiny Gundam Infinite Justice นั้นก็ใช้โครงสร้างภายในแบบเกราะ Fetchipสำหรับป้องกันชิ้นส่วนภายในที่ต้องรับแรงกดมากกว่าเดิมเพื่อให้มีสมรรถภาพสูงสุดกับ Strike Freedom โดยข้อต่อของ Infinite Justice นั้นจะเป็นสีเงินและ Strike Freedom จะเป็นสีทองและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆบางส่วนของ Aegis Gundam Justice Gundam และ Infinite Justice Gundam Gundam ทั้ง3เครื่องที่ขับโดย Aslan Sara สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสมาชิกใหม่อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ